จากเรื่องราวของการแข่งขันกอล์ฟนะคะไปดูการแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างนะคะนุกสงขลาค่ะก็สอยไบรท์ศรีราชาร่วงนะคะก็ชนะไป4-0เฟรมนะคะเข้าชิงสนุกเกอร์ทบกับท็อปจันค่ะการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม Thailand Ranking Circuit 2024รายการที่4นะคะที่ชื่อว่า TKC Buriram Cup ค่ะแข่งขันกันที่โรงแรม Skyview Resort เมื่อวันที่10พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงโค้งสุดท้ายของการชิงชัยนะคะในรอบรองชนะเลิศค่ะแข่งในระบบ4-7เฟรมนะคะคู่แรกค่ะการพบกันระหว่างเก่งใหญ่กับเก่งเล็กนะคะเก่งใหญ่คือนุกสงขลาค่ะกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนะคะจอมสอยคิวมือ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วค่ะเจอกับเก่งเล็กนั่นก็คือไบรท์ศรีราชานะคะณัฐพงษ์ชัยกุลจอมสอยคิววัย19ปีดีกรีแชมป์เยาวชนไทย2ปีซ้อนค่ะเริ่มมาในเฟรมแรกนะคะเป็นไบรท์ที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าค่ะตบแดงไป3ชุดครึ่งแต่ว่ามาพลาดตบดำไม่ลงค่ะทำให้นุกขึ้นมาสอยไม้เดียว12ชุดเบรก79คะแนนเอาชนะไป79-22ในเฟรมแรกนะคะก็ขึ้นนำก่อนเข้าสู่เฟรมที่2ค่ะทั้งคู่ผัดกันตบคนละไม้ก่อนที่นุกสงขลาค่ะจะมาโชว์ความแม่นในการทิ่ม2ไม้เอาชนะไปสบายๆ101-26ก็หนีไปเป็น2-0เฟรมนะคะมาเฟรมที่3ค่ะจอมสอยคิวมือ1ของประเทศไทยจากสงขลายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะตบไม้เดียวทำเซนจูรี่เบรกเลยค่ะ115คะแนนขึ้นแท่นนำ3-0เฟรมพอมาถึงเฟรมที่4ไบรท์เองก็พยายามสู้สุดความสามารถแต่ว่าต้านความแม่นของนุกรวมถึงประสบการณ์ของนุกสงขลาไม่อยู่ค่ะนุกออกมาตบแค่2ไม้เบรก60คะแนนปิดเกมเอาชนะไปขาดลอย4-0เฟรมก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะอันนี้คือ1คู่แรกทีนี้มาดูในรอบรองชนะเลิศอีก1คู่ค่ะเป็นการเจอกันของท็อปจันนะคะหรือว่าพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์มือ8ของไทยดูกีทีมชาติไทยค่ะเจอกับจิ๋วเชียงรายนะคะนั่นก็คือพัชระมาเยอะค่ะนักแม่นรูจากดอยอ่างขางนะคะโดยเกมคู่นี้ค่ะเปิดหน้าแลกตบกันตามสไตล์เหมือนกันใครพลาดเสียเฟรมทันทีซึ่ง4เฟรมแรกนะคะทั้งคู่ผลัดกันเอาชนะไปได้คนละ2เฟรมเสมอกันที่2-2หลังจากนั้นค่ะจิ๋วนี่ไปพลาดนะคะแทงเสียง่ายทำให้ท็อปจันที่แทงได้ละเอียดและแม่นยำกว่าตบชนะไม้เดียวขาด2เฟรมรวดนะคะจบเกมค่ะก็เอาชนะไป4-2เฟรมนะคะทำให้ในนัดชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศนะคะก็จะเป็นนุกสงขลาที่ไปเจอกับท็อปจันค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีผลการแข่งขันนะคะในเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นนุกสงขลาหรือว่าเป็นท็อปจันที่คว้าแชมป์รายการนี้เดี๋ยวก่อสนามข่าวเช้านำเอามาอัปเดตค่ะ